ิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องใช้ในบ้านอยู่แล้วนั่นก็คือกระเบื้องนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่บูธกระเบื้องของลูลาเกนแล้วก็เซอร์เกนนะคะมิกแอนด์แมทให้เห็นภาพรวมของทีมของปีนี้ของเซอร์เกนและลูลาเกนเราจะมาในทีมเลสฮิตมอร์ค่ะน้อยแต่มากสวัสดีครับฟางครับนุกค่ะตอนนี้เราอยู่ในงานไหนเอ่ยน้องนุกตอนนี้เราอยู่กันในงานสถาปนิกปี2566นะคะใครหลายคนอาจจะยังไม่เคยมานะครับคนที่กำลังจะทำบ้านอยากจะแต่งบ้านอยากจะรีโนเวทบ้านอะไรแบบนี้อยากให้แวะมางานนี้นะครับงานสถาปนิกเนี่ยเขาจะจัดเอาวัสดุก่อสร้างนวัตกรรมแล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยมากันอย่างแบบ800กว่าแบรนด์อะแต่วันนี้ผมและนุ๊กจะพามาเจาะลึกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องใช้ในบ้านอยู่แล้วนั่นก็คือกระเบื้องนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนุ๊กตอนนี้เราอยู่ที่บูธกระเบื้องของลูลาเกนแล้วก็เซอร์เกนนะคะครับผมแต่ถ้าคุณผู้ชมหาอยู่เนี่ยหา UMI Group สีแดงๆก็ได้นะก็จะเป็นเครือเดียวกันนั่นเองอ่ะแต่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการอธิบายนะว่าในปีนี้นะครับลูลาเกนและเซอร์เกนมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างมีสไตล์อะไรใหม่ๆมานำเสนอแล้วบ้างแต่ที่อยู่ด้านหลังแล้วนี้เนี่ยน้องนุ๊กเราจะเรียกว่าอะไรเอ่ยคืออันเนี้ยเหมือนเราเป็นการ mix and match ให้เห็นภาพรวมของทีมของปีนี้ของเซอร์เกนและลูลาเกนเราจะมาในทีมเลสฮิตมอร์ค่ะน้อยแต่มากคำนี้เราอาจจะพอได้ยินอยู่บ้างจะเป็นคำของสถาปนิกชื่อดังคนหนึ่งและการตกแต่งให้มันมีลวดลายเยอะเกินไปมันก็จะดูอึดอัดกวนสายตาแต่น้อยเกินไปมันก็ดูน่าเบื่ออ่ะฉะนั้นอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของแบรนด์ของลูลาเกนในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามุมแรกที่เราจะพาไปดูมีอะไรบ้างไปเลยครับมากันเลยครับนี่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันเราเปิดด้วยเมื่อกี้ Less is more เรายังไม่พาไปดูอะไรที่มันน้อยๆเราพามาดูอะไรที่มันแบบสดใสก่อนผมอ่ะตรงนี้มุมแถวๆนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีครับอันนี้จะมาในซีรีส์ของมาจอริก้าค่ะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองในประเทศอิตาลีที่เขามีจุดเด่นในการเพ้นเซรามิกออกมาเป็นลวดลายต่างๆเราก็เลยพัฒนามาเป็นสไตล์ของกระเบื้องของลูลาเกนเราค่ะซึ่งนี้อยากให้ดูเนี่ยเขาจำลองให้ดูในงานนี้นะว่าไล่ไปตั้งแต่พื้นได้เลยใช่แล้วปูตั้งแต่พื้นนะคะแล้วก็ไล่มาเป็นผนังก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเริ่มใกล้ชิดธรรมชาติขึ้นแล้วโอเคก็จะอยู่ในโซนของโบตานิก้าครับผมเป็นฟิลกระเบื้องที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นซึ่งอันนี้ความเก๋เนี่ยมันสามารถไปมิกแอนด์แมทกับลายกระเบื้องอย่างอื่นได้อย่างน่าสนใจนะคุณผู้ชมอย่างเขายกตัวอย่างเขาก็เลยจะปูให้มันใกล้กับพื้นที่เป็นโทนสีขาวเรียบให้ดูว่ามันแบบดูเบรกว่าให้มันดูแบบไม่เยอะเกินไปซีรีส์อีกงานหนึ่งของเราก็คือโรลลี่ป๊อปให้ฟิลแบบสนุกสนานเลยป๊อปเลยอย่างนี้เหรอบ้านแบบ work from home รู้สึกแบบไม่เครียดถ้ามีมุมนี้อยู่ในบ้านผนังแผงหนึ่งสักประมาณ2เมตรแล้วแต่งให้มันดูแบบสดชื่นกับปี้กระเป๋าแบบนี้หน่อยการนั่งทำงานมันก็จะรู้สึกแบบไม่หดหู่ไม่อุดอู้อยู่ในห้องซึ่งไม่ได้มีแต่ลายแบบสีสดอย่างเดียวถ้าคุณผู้ชมกลัวจะเอาสีเรียบๆมีไหมมีค่ะสีเรียบๆก็มีอย่างเช่นตัวนี้เขาก็จะเป็นตารางซึ่งเราก็สามารถไปแมทกับตัวนี้ได้โอ้ต่อไปเราเดินไปดูโปรดักที่เป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่ๆกันมากดีกว่าไหมได้เลยค่ะไปเลยครับนุ๊กครับถ้าคุณผู้ชมหาไอเดียของกระเบื้องแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่แผ่นใหญ่ขนาดไหนครับก็จะมีเป็น80คูณ80ที่เห็นนะคะแล้วก็ใหญ่มากถึง80คูณ160เลยโอ้เอาอย่างนี้กันเลยดีกว่าเต็มมากเลยคือเผื่อคุณผู้ชมจะไปซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่ขนาดนี้ยิ่งแผ่นใหญ่มันยิ่งแพงคุณอยากจะมาลองแบบวัดสเกลถ่ายรูปดูก็สามารถแบบได้เป็นไอเดียกลับบ้านไปจะได้เลือกได้ถูกนะครับโซนต่อมาครับเป็นกระเบื้องมิกแอนด์แมทค่ะเป็นวอลไทยครับเป็นไซส์30คูณ45มาเป็นซีรีส์เลยตั้งแต่ผนังยันพื้นเลยค่ะอันนี้ผนังนะคะมีเรียบด้วยมีเท็กเจอร์เป็นร่องให้ดูแบบมีดีไซน์ก็คือสมเป็นคำว่า mix and match นั่นเองเพราะว่าเขาได้มีการมิกลวดลายอะไรต่างๆที่มีความแตกต่างกันนั่นแหละแต่เวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่กันได้ไม่รู้สึกโดดนั่นเองที่สำคัญลืมบอกไปเนื่องจากมันเป็นหน้าสตีนทำให้เราลบภาพจำไปว่าถ้าเราไปใช้กระเบื้องผิวแมทที่ห้องน้ำผนังเวลาสบู่อะไรกระเด็นเนี่ยมันจะรู้สึกทำความสะอาดยากพอมาเป็นผิวซาตินแบบเนี้ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างผิวที่เป็นแมท
แล้วก็ผิวที่เป็นเงาแบบนี้มันลงตัวพอดีนะต่อมานี่เรายังมีมิกแอนด์แมทกันตรงนี้เลยถ้าคุณผู้ชมยังเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้ากระเบื้องมันมีความขนาดที่แตกต่างกันจะสามารถเอามามิกแอนด์แมทได้ไหมครับน้องนกได้เลยค่ะก็อย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นไซส์30x60นะคะก็จะเป็นพื้นลายแมทคู่กับพื้น60x60ว้าวมันก็จะแบบดูแบบอันนี้มีเท็กเจอร์อันนี้ดูเรียบๆส่งกันตั้งแต่ผนังยันพื้นเลยค่ะถ้าเวลามาเลือกกระเบื้องแบรนด์เดียวกันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเฮ้ยกระเบื้อง60x60อ่ะเวลาไปต่อลายที่ผนังอ่ะมันทำยังไงอ่ะมันดูโดดกันเกินไปอะไรเงี้ยบางทีมันดูเขินก็ทางดูลเกตก็ใส่ใจเรื่องนี้มาเหมือนกันและอีกสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับถ้านึกถึงดูลเกตและเซอร์เกตอยากจะให้นึกถึงคำว่าอะไรไว้ครับซอฟแมทค่ะโอ้โหยังไงมันไงมันมีความแตกต่างจากแมทธรรมดาหรือแบบผิวมันยังไงอ่ะอธิบายหน่อยก็ความแตกต่างนะคะกระเบื้องซอฟแมทเนี่ยมันจะเป็นกระเบื้องแมทที่ทำความสะอาดง่ายแล้วก็ผิวสัมผัสมีความเนียนนุ่มตัวนี้จะเป็นซอฟซาตินครับผมค่ะก็จะเป็นกระเบื้องซาตินเนี่ยจะเป็นกึ่งแมทกึ่งเงาแต่ซอฟนุ่มกว่าซาตินของแบรนด์อื่นทั่วไปไปอีกสเต็ปนึงอันนี้แหละคือความพิเศษของผู้นำทางด้านกระเบื้องนั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียและกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องนุ๊กมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้เหมือนกับว่าแรงบันดาลใจในการใช้กระเบื้องกับบ้านต่างๆในโซนต่างๆเนาะเพราะต้องบอกว่ากระเบื้องเนี่ยมันมีแบบหลายขนาดหลายผิวสัมผัสอีกหลายคุณสมบัติอีกใช่แล้วนะครับถ้ายังไงนะครับเห็น UMI Group นะครับหรือเห็นดูลาเกตและเซอร์เกตต่างๆเนี่ยสามารถแวะมาเข้ามาพูดคุยก็อาจจะมาเจอน้องนุ๊กหรือพนักงานคนอื่นเนี่ยก็สามารถมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกระเบื้องได้ผมเชื่อว่าเรื่องกระเบื้องเนี่ยสามารถใช้กับบ้านแล้วสวยคงทนยาวนานแน่นอนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าดูลาเกตและเซอร์เกตนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ที่ผมขึ้นไว้ด้านล่างเลยนะครับและแน่นอนนะครับเดี๋ยวผลงานของบ้านของดูลเมกเกอร์นะก็จะมีทำคลิปแยกย่อยออกมาตามมาหลังจากนี้แน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนุ๊กมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย